This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. คนในสังคมจะต้องร่วมกันคิดว่าเราจะเดินไปแบบไหนถ้าเราอยากเดินไปแบบทุนนิยมจัดไปแบบเป็นอเมริกาผมก็เชื่อว่าเราเนี่ยใช้ปีละ 100,000 ถึง 200,000 ล้านก็ได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากแต่ถ้าเราจะเดินไปแบบสแกนดิเนเวียอันนี้ก็แปลว่าทุกคนจะต้องยินดีที่จะจ่ายภาษีมากขึ้นในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็มักจะบอกว่ามันไม่มีหรอกเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจ่ายสวัสดิการแปลว่าคุณต้องจ่ายภาษีเยอะแต่มีอีกสมการหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์มักจะไม่พูดถึงแล้วยกเป็นข้อยกเว้นก็คือทรัพยากรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงประเด็นหนึ่งที่บอกว่าหลายคนบอกว่านี่แหละคือความฝันของคนไทยทุกคนรัฐสวัสดิการมีความหมายว่ารัฐนั้นปูพื้นให้สวัสดิการที่หลากหลายกับประชาชนกันด้วยแต่แน่นอนว่ารัฐสวัสดิการในโลกนี้ถึงแม้ประเทศที่เจริญแล้วก็จะมีระดับที่ไม่เท่ากันครอบคลุมไม่เท่ากันด้วยนะครับคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก TDRI ดร.นนท์ฤทธิ์พิศนยบุตรครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราได้ยินบอกว่าสแกนดิเนเวียเป็นรัฐสวัสดิการเราไปดูประเทศอื่นอาจจะไม่เรียกชื่อนั้นนะแต่เขาก็มีสวัสดิการอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเยอรมันอเมริกานิยามของคำว่ารัฐสวัสดิการมันคืออะไรครับอาจารย์ครับก็คือเวลาเราพูดถึงสวัสดิการนะครับเราพูดถึงการให้สิทธิ์ของประชาชนในการได้อะไรบางอย่างนะครับซึ่งในถ้าเกิดว่าแบ่งมุมมองนะครับในเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยมันสามารถมองได้2แบบหลักๆครับแบบแรกก็จะเป็นแบบอเมริกาเขาก็จะแยกตามเขาเรียกว่าหมวดที่สำคัญเช่นด้านเศรษฐกิจก็คือจะให้เงินไม่ให้เงินนะครับด้านการจ้างงานนะครับจะช่วยเหลือการจ้างงานอย่างไรด้าน housing หรือที่อยู่อาศัยอาจจะช่วยที่อยู่อาศัยยังไงบ้างด้านสาธารณสุขเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหมวดไปกับด้านที่2นะก็จะเป็นด้านนี้ผมขออนุญาตยกไอเดียของอาจารย์ป่วยขึ้นมาก็คือแทนที่เราจะมองเป็นด้านๆเนี่ยก็กลายเป็นสวัสดิการครอบคลุมทั้งชีวิตจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนก็คือเราช่วยสิทธิ์อะไรที่ตั้งแต่เกิดมาควรจะได้รับนะแล้วก็ไล่ไปในแต่ละช่วงชีวิตเกิดดำรงอยู่เจ็บป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตเขาได้อะไรบ้างแม้เวลาพูดถึงสวัสดิการในระยะหลังก็คือสวัสดิการที่เกิดขึ้นในทุกช่วงขณะของชีวิตครับโอ้โหอาจารย์ทีนี้บ้านเราบางคนก็บอกเรามีสวัสดิการไหมผมว่าคงมีแต่ว่าถ้าถามว่าเทียบเท่ากับสแกนดิเนเวียไหมหรือแม้กระทั่งด้อยลงมาหน่อยนะฮะสมมติอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็อาจจะน้อยกว่านะครับบ้านเราเรียกว่าเข้าสู่ข่ายของการเป็นรัฐสวัสดิการแล้วหรือยังครับอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า อย่างแรกก็คือเรามาพูดในแง่มุมของรัฐบาลปกติก่อนก็คือก่อนที่จะมีรัฐบาลก้าวไกลเข้ามากันก็คือก่อนที่เราจะมีรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยผมต้องยกตัวอย่างในเรื่องของสถิติทางด้านการคลังมาเสียหน่อยว่าเวลาเราพูดว่ารัฐสวัสดิการมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราไปดูรายจ่ายต่อรายได้ก็คือถ้าเกิดว่ารัฐที่เป็นรัฐปกติแล้วกันนะครับก็จะเหมือนกับการบริหารครัวเรือนหรือการบริหารธุรกิจที่เราอยากเห็นว่าในปีที่ดีๆธุรกิจดีหรือปีที่ครอบครัวรายได้ดีเนี่ยก็จะมีการเก็บออมมากหน่อยพูดง่ายๆก็คือรัฐก็จะมีเงินออมเข้าไปในคลังขณะที่ในตรงกันข้ามถ้าปีไหนที่ไม่ดีเกิดอุบัติเหตุเกิดโควิดอะไรต่างๆเราก็ต้องมีการกู้มาบริษัทก็เหมือนกันครอบครัวก็เหมือนกันปีนั้นการคลังหรือดุลควรจะติดลบถ้าเราย้อนกลับไปดูของไทยเราเป็นยังไงเรามีสถานการณ์ที่เรามีปีที่ดีและปีที่ไม่ดีเช่นนั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับเราย้อนกลับไปนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยต้องกลับไปถึงปี2006เลยทีเดียวเราถึงจะมีปีที่ดีก็คือปีที่การคลังเป็นบวกนอกนั้นเราติดลบมาตลอดเพราะฉะนั้นเราอยู่ในรัฐสวัสดิการมาตลอดซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาที่มันถูกยกในการเมืองสมัยนั้นว่ามันเป็นปัญหาประชานิยมหรือเปล่าซึ่งโดยเฉลี่ยมันก็จะคือการที่เราเนี่ยไม่สนใจว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีแต่ว่าเรามุ่งแต่จะจ่ายมากกว่าที่จะหาเงินเข้าคลังงั้นสถานการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรอยู่แล้วไม่ควรจะพูดว่าเป็นปัญหาต้องพูดว่าต้องเป็นรัฐสวัสดิการพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ครอบคลุมก็คือเงินที่มันเยอะหน่อยก็อาจจะลงไปในภาคเกษตรนะที่เราจะมีจำนำข้าวก็ดีมีประกันราคาก็ดีอันนั้นถือเป็นสวัสดิการได้ไหมครับอาจารย์ใช่ครับการประกันเอาเป็นด้วยก็คือเป็นสิทธิ์ถ้าเราตีความอย่างกว้างก็คือเป็นสิทธิ์ที่คนทั่วไปควรจะสามารถทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสิทธิ์เนี่ยเขาจะได้อะไรบางอย่างเข้ามาฟรีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น เช่นตกงานก็จะได้อะไรมาฟรีใช่ไหมครับหรือทำเกษตรขึ้นมาก็ได้อะไรมาฟรีตัวนี้ก็จะถือเป็นสวัสดิการทีนี้พอรัฐบาลก้าวไกลมาเนี่ยเขาเสนอมากขึ้นกว่าเดิมก็คือเขาก็จะเสนอผมเข้าใจว่าก็จะคล้ายๆกับแนวของอาจารย์ป่วยก็คือมีการเพิ่มสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตเช่นเกิดเข้ามาก็จะคุณก็จะมีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอาจจะมีแพ็กเกจอะไรที่จะให้คุณแม่ด้วยมีการสนับสนุนเรื่องของศูนย์เลี้ยงเด็กพอมาเรื่องของการทำงานก็จะมีค่าแรง450บาทนะครับเจ็บป่วยก็บอกว่าก็จะมีการเพิ่มสิทธิสวัสดิการต่างๆเวลาเจ็บป่วยแล้วก็เวลาแก่อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงวัยเป็นผู้สูงอายุก็จะได้เงิน 3,000 บาทเป็นต้นก็จะเห็นว่าระนาบของการให้สวัสดิการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรัฐบาลที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับทีนี้จะมีรัฐสวัสดิการมันต้องมีเงินถูกไหมฮะที่ผ่านมาที่เราได้เคยคุยกันในตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าบ้านเราถ้าเทียบแล้วเนี่ยเม็ดเงินภาษีที่เราได้เนี่ยเป็นสัดส่วนต่อ GDP มันค่อนข้างต่ำเราจะสามารถทำยังไงอาจารย์ที่เราจะสามารถมีรัฐสวัสดิการอย่างที่เราวาดฝันเอาไว้ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ขาดดุลบัญชีจงทั้งดูน่ากลัวครับอาจารย์คืออย่างแรกก็คือระดับของรัฐสวัสดิการจะต้องมีความเหมาะสมครับบทเรียนจากต่างประเทศมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเรามีรัฐสวัสดิการที่มากจนเกินไปเนี่ยแล้วเราไม่สามารถจัดการทางด้านการคลังได้ดีพอประเทศจะเกิดวิกฤตก็ไล่ไปตั้งแต่พวกเวเนซุเอลาและตินอเมริกาคริสิสนะครับหรือแม้แต่ใกล้ๆก็จะเป็นพวกกรีซนะครับศรีลังกาเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าถ้าบริหารจัดการไม่ดีแล้วมีต้นทุนทางด้านสวัสดิการเข้ามาจะเกิดปัญหาทีนี้ถ้าเราคุมสวัสดิการได้ในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเงินอยู่ 2-3 ส่วนที่มันสามารถเอาเข้ามาช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของความไม่เป็นธรรมที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พรรคของก้าวไกลพยายามจะเสนอก็คือเวลาธุรกิจดำเนินธุรกิจอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งกำไรบางส่วนให้กับแรงงานแต่เขาก็จะมองว่าค่าแรงที่ถูกปรับเนี่ยมันน้อยจนเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นไอ้ตรงลักษณะนี้เนี่ยถ้ามันปรับไม่มากจนเกินไปเนี่ยมันก็ถือว่ายังอยู่ในสมดุลที่เป็นเกิดการเกลี่ยให้ธุรกิจแบ่งกำไรบางส่วนไปให้แรงงานตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นสวัสดิการบางส่วนที่พอทำได้เร็วโดยที่ไม่ต้องไปแตะอันอื่นครับเงินอีกก้อนหนึ่งก็จะมาจากเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐเราก็เข้าใจว่ารัฐในปัจจุบันมันก็จะมีส่วนที่มันสามารถลีนได้จริงๆโดยธรรมชาติเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็บอกแล้วมันมีเทคนิคไคเซนที่เหมือนบีบน้ำเวลาเราเอาน้ำเปียกๆมาบีบเนี่ยมันจะบีบได้เรื่อยๆแหละมันก็จะออกมาเรื่อยๆปีละ 3-4% แต่ว่าทางก้าวไกลเขาก็จะพยายามบีบให้มากขึ้นตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกเอาดิจิตอลเข้ามาขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเงินส่วนที่2ที่มาช่วยสวัสดิการได้อีกและส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้นะซึ่งผมคิดว่าหัวใจสำคัญนะของการเพิ่มรายได้เนี่ยจะต้องทำยังไงที่แตะแล้วเนี่ยไม่ไปกระทบกับการเติบโตอันนี้ผมคิดว่าหัวใจสำคัญนะก็คือสิ่งที่ผมกลัวก็คือว่าเรารู้แหละว่าภาษีในปัจจุบันเนี่ยมันก็คนรวยก็อาจจะหนีได้มากนะครับเรารู้แหละว่าตลาดทุนมันก็ใหญ่นะแล้วมันก็อาจจะเป็นตลาดที่คนจนอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มที่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเราอยากดึงรายได้จากตรงนี้มาเนี่ยบางส่วนมันทำได้แต่ถ้าเราดึงมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงในหลากหลายรูปแบบเช่นหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคนรวยหนีไปนะครับ อันนี้มันก็เกิดขึ้นในหลากหลายประเทศนะผมเข้าใจว่าในประเทศแถบยุโรปก็มีเมื่อมีข่าวอยู่เช่นสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าประเทศในสแกนดิเนเวียเมื่อเราเก็บภาษีเขามากๆเนี่ยคนรวยก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเงินโยกไปที่อื่นดีกว่าไหมนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคนที่ใช้ตลาดทุนเนี่ยในการพัฒนาผมพูดถึงใครผมพูดถึงคนชั้นกลางหลายๆคนเนี่ยก็มีการวางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเป็นคล้ายๆกับโมเดลอเมริกันดรีมก็คือสะสมเงินออมใช้น้อยออมให้มากเอาเงินเข้าไว้ในตลาดทุนเพื่อที่จะเกษียณอายุทีนี้ถ้าเกิดว่าไปถอนขนในตลาดทุนมันก็จะไปกระทบกับโกรธในส่วนนี้ก็จะทำให้คนบางส่วนเนี่ยมันตกลงมากลายเป็นคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยมันเลยการที่เราจะถอนขนหาหรือเราจะพยายามเก็บภาษีจึงต้องพยายามไปหาจุดที่มันหนึ่งก็คือไม่สุ่มเสี่ยงต่อโกรธไม่สุ่มเสี่ยงที่คนจะหนีไปได้นะครับแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมกับคนชั้นกลางด้วยครับอาจารย์ผมมาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างถ้าเราดูนะครับจะพบว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยการจัดการสวัสดิการน่าจะง่ายอย่างเช่นกรณีตอนที่เกิดโควิดอย่างเงี้ยอังกฤษก็จะให้สวัสดิการหรือว่าชดเชยกับคนที่เคยจ่ายภาษีและมีชื่ออยู่ในทะเบียนภาษีเยอรมันเองพวกนโยบายการชดเชยเงินที่คนที่ตกงานก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นเคยจ่ายภาษีมาก่อนแต่บ้านเราบางครั้งจะเห็นว่าอาจจะไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนภาษีเลย อาจจะไม่ได้เคยจ่ายแต่บอกเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสคนที่จ่ายภาษีรู้สึกว่าเขาก็ได้รับสัดส่วนของเขาพอเหมาะพอเจาะอันนี้แหละครับเป็นจุดที่มันพูดยากเพราะว่าธรรมชาติของแต่ละประเทศมันแตกต่างกันนะครับคือถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราเป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยคือเราดูแลประชาชนในลักษณะที่เป็นพ่อปกครองลูกจริงๆก็คือเวลาเกิดวิกฤตเหมือนภัยแล้งเราก็เอาข้าวในยุ้งฉางออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนมันจึงไม่มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าต้องมีประชาชนที่จ่ายไปคล้ายๆกับการออมเนี่ยไม่คล้ายๆกับประกันเนี่ยที่เอาไปฝากไว้กับภาครัฐในรูปของภาษีแล้วเวลาที่เกิดวิกฤตค่อยจ่ายออกมาครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าทำมากไปเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐไม่สามารถที่จะได้รายได้อะไรมาฟรีทุกๆอย่างที่ได้มาก็ต้องเป็นเงินภาษีของใครบางคนไม่คุณกับผมก็ต้องเป็นคนอื่นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะคงความเป็นรัฐสวัสดิการได้นะครับมันมีอยู่2 วิธีแค่นั้นเองครับ1ก็คือเราคงรัฐสวัสดิการไว้ในระดับที่ไม่มากนักก็คือไม่ไปแตะก็คือเงินภาษีเอามาแหละแล้วก็จำกัดจำเขี่ยเอาซึ่งอย่างเช่นที่ผมประมาณการเอาไว้เช่นถ้าปีหนึ่งเนี่ยรัฐจะเอาเงินมาแจกสัก 100,000 ถึง 200,000 ล้านอันนี้มันก็จะไม่ส่งผลต่อโครงสร้างอะไรก็ได้คือไซส์มันยังพอไหวอยู่กับอีกเวนึงก็คือเราเลือกที่ทำสวัสดิการใหญ่ไปเลยก็คือแต่ก็ต้องให้ทุกคนจ่ายภาษีมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้ก็จะมูฟไปคล้ายๆกับโมเดลสแกนดิเนเวียมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์มองว่าดุลยภาพของการที่บ้านเราจะมีสวัสดิการที่คิดว่าตอบโจทย์คนไทยซึ่งอันนี้ก็มีความหมายว่าคำถามคืออยากจะถามอาจารย์ว่าครอบคลุมขนาดไหนไซส์ของมันขนาดไหนนะครับเราควรจะต้องเดินไปในทิศทางใดครับเช่นการปรับภาษีขึ้นการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐมีกี่มิติที่เราต้องทำบ้างครับอาจารย์โอ้อันนี้มันตอบนานตอบเยอะแต่ผมเอาง่ายๆพวกนี้มันเป็นสัญญาประชาคมครับมันเป็นเรื่องที่ว่าคนในสังคมจะต้องร่วมกันคิดว่าเราจะเดินไปแบบไหนถ้าเราอยากเดินไปแบบทุนนิยมจัดไปแบบเป็นอเมริกาผมก็เชื่อว่าเราเนี่ยใช้ปีละ 100,000 ถึง 200,000 ล้านก็ได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากไปเขาเรียกอะไรนะก็ไปทำอย่างที่ทำอยู่ปัจจุบันแต่ละกระทรวงก็ทำอยู่นะเช่นพยายามที่จะไปเก็บภาษีมากขึ้นพยายามที่จะทำให้แต่ละหน่วยงานมัน efficient มากขึ้นแล้วรีดออกมาได้สัก 100,000 ถึง 200,000 ล้านแล้วก็กระจายไปถ้าแบบนี้ก็แปลว่าสังคมจะเดินไปแบบอเมริกาแต่ถ้าเราจะเดินไปแบบสแกนดิเนเวียอันนี้ก็แปลว่าทุกคนจะต้องยินดีที่จะจ่ายภาษีมากขึ้นอันนี้ผมหมายถึงทุกภาษีเลยก็ต้องจ่ายแวดจ่ายนิติบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีที่เป็นภาษีที่ดินแล้วก็ภาษีเวลก็คือต้องเก็บกันหมดแล้วทุกคนก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้างมุมมองใหม่เพราะสมัยก่อนตอนนี้ก่อนหน้าที่จะรัฐบาลก้าวไกลจะมาเนี่ยเหมือนกับสังคมเนี่ยมีสัญญาประชาคมว่าเราจะเดินไปแบบอเมริกานะก็คือเราช่วยเหลือไม่มากแต่ถ้าตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำได้แหละแต่ว่าคุณก็ต้องเขาเรียกว่า set expectation ทำความเข้าใจของประชาชนให้ชัดว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ทุกคนมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีมากยิ่งขึ้นนะครับคำว่าทุกคนของอาจารย์นี่คือขยายฐานภาษีไม่ใช่เฉพาะแต่ progressive คือคนที่มีตังค์เท่านั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ครับก็ต้องเก็บทั้งหมดมากขึ้นด้วยเพราะว่าเงินสวัสดิการที่ต้องใช้ในอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงขึ้นอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเราจะแจกเงินผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือนก็แปลว่า 36,000 บาทต่อคนโอ้ครับต่อปีซึ่งเรามีผู้สูงอายุปัจจุบันประมาณ12ล้านคนครับก็ตีไปประมาณ 400,000 กว่าล้านแต่ในอนาคตอันนี้คือต่อปีนะ 400,000 กว่าล้านต่อปีในอนาคตเนี่ยจะขึ้นเป็น20ล้านคนอ๋อโอเคเพราะว่าจำนวนผู้สูงอายุสูงขึ้นมันจะกลายเป็น700,000 ล้านต่อปีแต่ว่าแล้วเรามาดูคนที่อยู่ในวัยแรงงานการมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นมันแปลว่าคนในวัยแรงงานมันน้อยลงครับคนที่ต้องเสียภาษีแบกก็น้อยลงงั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องเซต expectation ไงว่าเนี่ยจะเป็นสังคมที่เราเดินไปนะภาระภาษีต้องขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยท้ายที่สุดมันก็จะไปตกลงที่หนี้ภาครัฐโอ้ครับแล้วมันก็จะทำให้ประเทศสุ่มเสี่ยงจะเกิดวิกฤตครับผมถามอาจารย์โง่ที่สุดเลยนะครับว่ามีไหมครับอาจารย์ประเทศไหนที่จ่ายภาษีไม่เยอะแต่สวัสดิการดีเลิศหรือสวัสดิการดีเกินกว่านั้นเพราะว่าประสิทธิภาพภาครัฐดีเป็นพิเศษมีอยู่แค่กรณีเดียวสำหรับผมนะก็คือมันมีในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็มักจะบอกว่ามันไม่มีหรอกเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจ่ายสวัสดิการแปลว่าคุณต้องจ่ายภาษีเยอะแต่มีอีกสมการหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์มักจะไม่พูดถึงแล้วยกเป็นข้อยกเว้นก็คือทรัพยากรทุกประเทศที่มีเช่นน้ำมันเยอะเขามีสวัสดิการเต็มไปหมดดีกว่าคนไม่ต้องทำงานนะผมเคยไปรู้สึกโอมานกาตาร์ไปคุยกับเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขามีลูกเนี่ยลูกเขาได้บ้านเลยเดี๋ยวชี้ให้เพราะว่าเนรมิตได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือคุณต้องมีทรัพยากรที่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของคุณครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีทรัพยากรที่มากเช่นเวเนซุเอลามีน้ำมัน300 ปีแต่ประชากรมีเยอะกว่าใช้เยอะกว่ามันก็ล่มสลายได้แต่ถ้าเกิดว่ามีทรัพยากรน้อยแต่ว่าประชากรน้อยกว่านะเมื่อเทียบแล้วเนี่ยคุณก็อยู่ได้เช่นบรูไนคุณก็รวยได้สบายได้โอ้โหอาจารย์วันนี้เปิดโลกทัศน์มากๆพาไปรอบโลกเลยเพื่อทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับคำว่ารัฐสวัสดิการอาจจะเป็นคำสั้นๆนะครับมีไม่กี่พยางค์แต่ว่าไส้ในของมันมีไม่น้อยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่มาเปิดโลกทัศน์ให้กับเราด้วยการยกตัวอย่างมากมายขอบคุณมากครับอาจารย์ครับดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วนะครับว่ารัฐสวัสดิการซึ่งเป็นดรีมเป็นความฝันของเรานี้ก่อนที่จะได้มาไส้ในมันมีอะไรและจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เราไปถึงวันนั้นให้ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice